สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีก่อนแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับจะมาแนะนำการก่อนการตรวจสุขภาพเพื่อยื่นวีซ่านะครับก่อนที่เราจะไปออสเตรเลียนะครับก็ขอแนะนำให้ก่อนที่เราจะไปตรวจสุขภาพนะครับขอให้เรากินน้ำเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไปถึงที่นู่นที่โรงพยาบาลที่ทางวีซ่าเขารับรองครับเขาก็ต้องให้เรากินน้ำเยอะๆนะครับเพื่อกันตัวสุขภาพนะครับและเราก็ต้องกินน้ำและกินน้ำแล้วก็ต้องรอเวลานานนะครับเทคนิคก็คืออยากจะให้คนที่ไปตรวจสุขภาพนะครับกินน้ำตั้งแต่ตอนมาเลยนะครับกินเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าไปถึงนี่หมอเขาก็ให้กินน้ำเยอะๆนะครับเพราะต้องเสียเวลารอถ้าหากว่าเรากินก่อนที่จะไปถึงที่นั่นแล้วเราก็ไปตรวจสุขภาพเลยมันจะไวกว่าที่เราจะต้องไปรอตรวจสุขภาพเพื่อรอผลตรวจปัสสาวะนะครับแนะนำว่าให้ดื่มน้ำนั่นแต่ตอนมาเลยนะครับยิ่งดื่มเยอะยิ่งดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาขอบอกเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะขอแค่เพียงให้คุณกดติดตามช่องผมเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ